นี้เราได้ไอเดียแบบว่าไม้ขัดสารอ่ะที่ไม้ขัดสารที่เป็น3ทางอ่ะ3ทางเอาขึ้นรูปให้ดูขึ้นรูปให้ดูนี่แหละคล้ายๆคล้ายๆเขาคล้ายลูกเสือแล้วเราไปกลางไร่ตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลวันนี้ไม่ยอมกลับบ้านอ่ะตัวแม่งเอ้ยเลยต้องหากิจกรรมทำวันนี้เราได้ไอเดียแบบว่าไม้ขัดสารอ่ะที่ไม้ขัดสารที่เป็น3ทางอ่ะ3ทางเอาขึ้นรูปให้ดูขึ้นรูปให้ดูนี่แหละเราจะทำแบบนี้คล้ายคล้ายลูกเสือแล้วเราจะทำอยู่ที่กลางไร่ปัญหาคือจะต้องมาหาไผ่แล้วทีนี้บนเขามันมีพอดีเราก็เลยขับรถขึ้นมาบนเขาตอนนี้มากับลุงปุนใช่เจ้าของเจ้าห้องเราจะมาดูมาทางบริเวณเดี๋ยวคืนนี้ถ้าทำสำเร็จแล้วจะได้เห็นภาพที่สวยที่อาณาจักรออสหรือว่าบ้านไร่เขาประแปดแน่นอนค่ะป่ะตอนนี้นะคะเราต้องไปหามีดมาตัดไผ่ไผ่ยาวตรงมากไหนไหนไหนลำได้ปะได้ไหมต้นก็เลยเนี่ยพอดีเลยเราจะเอา3ต้นนี้ไปทำขัดสารนี้ที่เป็น3ทางอ่ะที่ผูกไปแล้วเดี๋ยวจับยกบิดก็เสร็จเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือในลูกอุ่นโชว์ที่เมื่อยเลื่อยใช่ไหมเลื่อยเลื่อยถ้าเลื่อยมันต้องไม่เมื่อยแต่ตอนนี้นี่เราต้องแบบว่า6โมงแล้วอ่ะมันใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะตัดไม้ไผ่นะได้ทันเวลาหรือเปล่าแล้วแน่นอนคืนนี้วันนี้มาแคมปิ้งกลางแจ้งเป็นอารมณ์หนึ่งบ้างลองดูว่าความสวยจะเป็นไงรอดูนะคะติดตามกันทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไผ่สักต้นเลยไปตัดไผ่ก่อนเดี๋ยวไปค่ะอุปกรณ์ทุนแรงเยอะเอาละไหนอีกดีคะเอาละหลุดแล้วครับเดี๋ยวเอาวินดึงมันมีของดีคิดว่าใช้ดีหรือเปล่าเฮ้ยหมุนได้ด้วยเหรอเฮ้ยแอบใส่น้องแต่เมื่อไหร่วะแอบใส่น้องแต่เมื่อไหร่วะหวังตายแน่ตายแน่วะกูทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับทะเบียนหมุนได้ด้วยเหรอทุกคนได้แล้วค่ะ1ลำแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บพวกกิ่งนี้ให้ดีๆนะเนี่ยตอนนี้นะคะพี่ยิ้มกำลังเลื่อยอีก2ต้นนะคะเดี๋ยวเลื่อยเอาแค่3ต้นเพราะว่าโอ้ต้นหนึ่งต้องมีถึง10เมตรทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนไปเตาะไอ้กิ่งย่อยๆมันก่อนมันจะได้เอาไปสะดวกนะเพราะว่ามันเป็นไผ่แบบมีหนามอะแล้วหนามมันแบบว่าแหลมมากเดี๋ยวพี่โบต้องช่วยพี่ยิ้มนะคะเตาะค่อยๆเตาะไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไปเป็นแบบหนามในไร่อีกค่ะฮะเจอพึ่งไหนไหนพึ่งโอ้โหอยู่บนหัวแล้วเลยนี่ค่ะทุกคนนี่มันพยักร้ายสายหวานของจริงมาเจอมาที่ไหนเจอที่นั่นแต่ว่าพวกหนูไม่เก่งด้านตีนะลุงปุ่นมันจะโดนต่อยนะได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเอาได้เลยจริงเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยต่อเลยต่อเนื่องเลยจริงเหรอนี่เราพาทุกคนนี่นานให้กูรู้นะว่าใครทำกูพาดูหวานต่อเลยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มเดี๋ยวให้ลุงปุ่นนะวันนี้นะโชว์ฝีมือเอารังผึ้งอันนี้ลงมาเลยเดี๋ยวพี่โบขอช่วยพี่ยิ้มนะคะฟันไอ้เจ้ากิ่งก้านสาขาไผ่นี้ก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ยิ้มลากต้นไผ่2ต้นนะทุกคนด้วยวิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะทุกคนยังไม่ขาดนะฮะพี่ยิ้มต้องเข้าไปซ้ำตอนนี้นะคะพี่ยิ้มก็กำลังจะลากต้นไผ่นะคะอีกลำหนึ่งเมื่อกี้ดึง2ต้นเราไม่ไหวค่ะทุกคนโอเคเป็นกำลังใจให้พี่ยิ้มด้วยนะคะให้ลากต้นนี้ออกมาได้แต่ต้นนี้แหละอุปสรรคเยอะมากอุ้ยหักแล้วไผ่หักตอนนี้นะคะไผ่หักไปแล้วค่ะทุกคนไม่น่าจะได้ตรงนี้อันนี้มันไอ้นี่จัดอ่ะมันรกอ่ะเออมันหักเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะสร้างเขาตัดไผ่แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะให้เขาไปเถอะโอ้โอเคตอนนี้พี่ยิ้มนะคะจะลองอีกครั้งนะคะทุกคน
พี่โบต้องหลบห่างๆก่อนเอาลำข้างนอกใช่ลำนี้มันอยู่ข้างในมันก็แบบโดนรัดอยู่อ่ะตอนนี้นะคะพี่ยิ้มเปลี่ยนแผนแล้วนะคะเสียดายต้นนี้ต้นนั้นมันอยู่ข้างในเห็นไหมทุกคนมันอยู่ด้านในลองต้นด้านนอกก่อนดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ความยากลำบากในการตัดไผ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องยอมรับเลยนะถือคนที่แบบว่าเขาตัดไผ่ที่มันมีหนามแบบนี้นะโอ้โหมันเป็นอุปสรรคมากเลยนะตัวหนามตอนนี้นะคะก็เริ่มฟ้าเนี่ยเริ่มใกล้จะสลัวใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะได้ไผ่ทั้งหมดกี่ต้นนะคะตอนนี้คือหนามมันเยอะมากหนามนี่คือแบบอุปสรรคแบบอุปสรรคมีไว้พุ่งชนตูนเคยเจ่าไว้ตัวจะมัด2ท่อนยังไงวะต้นเดียวหักแล้วได้อยู่นี่ค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะเราก็ได้ป่วนไปทั้งบ้านเลยค่ะตอนนี้ยายคุณก็มาช่วยตัดไผ่เรียบร้อยแล้วค่ะเงี้ยนู่นลุงปุ่นก็โอ้โหลุงปุ่นก็ฟันเร็วมากนู่นค่ะคนลายอยู่ตรงนู้นใกล้แล้วใกล้หมดแรงแล้วค่ะใกล้หมดแรงแล้วค่ะกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูทำดังมึงเอ้ยเราจะได้ภัย3ต้นเหรอทุกคนไปทำกระโจมในฝันแบบอย่างที่ต้องการเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะตามที่พี่ยิ้มเขาต้องการหรือเปล่ารอติดตามอีกอึ๊บใจเดียวค่ะทุกคนนู่นนะคะตอนนี้คือบ้านเนี่ยเปิดไฟสวยมากนะคะตอนนี้รีสอร์ทเรานู่นบ้านไร่เขาประแปบนะคะอาณาจักรออสของเราเด่นมาแต่ไกลเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำกระโจมนะคะที่หน้าบ้านตรงนี้เลยแล้วกลางคืนขับมานะคะจะเด่นมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไผ่3ต้นตามต้องการและโอ้โหแต่ดูตอนะตอเหลือบานเลยตัวถกยากมากเลยบอกเลยทำบ้องไม่ได้ฮะทำบ้องไม่ได้ฮะจากวันนั้นฉันเลือนเอาไว้ดูเธอไปตอนนี้นะคะไล่เราก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมืดตึ๊บเลยนะคะหมดแรงแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนตั้งเสร็จมันจะสวยงามแค่ไหนไงดีคะคุณชาคิดคะคิดไม่ออกสู้ๆนะเป็นกำลังใจนี่ค่ะข้างอันหนึ่งหลังอันหนึ่งไปหลบไปเถอะงานเล็กๆเราไม่ทำนะคะโอ้ใหญ่ไปพวกวัดตัวมันต้องใหญ่ๆมันสูงเกินเยอะๆพอแล้วเนี่ยมันสูงจัดเลยนะงั้นเอาตรงที่มือตัวเอาออกเมตรเดียวก็พอมั้งตรงปลายแล้วเอาไว้งั้นก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาธงเอาอะไรมาติดทำไม่ใหญ่ทำทำไมเอาเชือกอยู่ไหนโอเคทุกคนตอนนี้คือวุ่นวายมากค่ะเดี๋ยวเรามาติดไฟกันนะคะแล้วมาดูว่ามันจะสวยงามแค่ไหนสักครู่หนึ่งสองสามปัดเลยนี่เราได้ไอเดียแบบว่าไม้ขัดสารอ่ะที่ไม้ขัดสารที่เป็นสามทางอ่ะสามทางเอาขึ้นรูปให้ดูนี่แหละคล้ายเขาคล้ายลูกเสือแล้วเราก็ที่กลางไร่หนึ่งสองสามปัดเลยเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสสวยแล้วโอ้โหตอนนี้ไฟเรานะคะก็สว่างสวัยไปด้วยไฟนะคะค่ำคืนนี้นี่แหละนี่แหละที่เราจะทำนี่แหละแต่ว่าจริงๆอ่ะมีกวางนะฟางกวางอะไรกวางฟางเขาเรียกฟางกวางฟางอะอยู่ในป่าอันนั้นก็คือกวางกอไก่ฟางนี่คือฟางอ่ะเป็นสัตว์เดี๋ยวก็ตกใจคืออย่างนี้มาคุยนี้นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนี่แล้วคุยนี้เสร็จแล้วยูหูยูถูกใจมา
ากเลยนี่ตัวต้องยืนอย่างนี้ตัวยืนอย่างนี้อ้าหน้ามันจะสวยแล้วข้างหลังก็เป็นไฟว้าอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวเห็นไหมอุ้ยพอมีไฟแล้วมันสวยบักบันอันนี้ก็เราใช้ถ้าสมมติว่าไล่เรานะมันจะมีไฟตามขอบมุมแล้วก็เราเอาไฟขึ้นติดบนต้นมะพร้าวได้นะตรงนู้นเลยต้นมะพร้าวมันจะสวยมากไอ้ที่ที่เราไปที่ขอนแก่นอ่ะเขาส่องขึ้นไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ส่องลงถ้าที่นู่นอ่ะไอ้ที่ชลบุรีอ่ะเขาอยู่ข้างบนกลางต้นแล้วส่องขึ้นไปอีกเออสวยมากใครจะปีนกูถามเนาะใครจะปีนกูถามเนาะใครจะคิดแล้วก็สงสัยบ้าหรือเปล่าวะชายได้ถ้าเมียต้องการเราทำให้ได้ที่แห่งนี้กำลังจะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ตอนแรกจะกลับบ้านแล้วงอแงกับพี่โบว่าพี่ยิ้มจะกลับบ้านจะกลับไปทำงานพี่โบบอกงั้นมึงได้ทำงานแน่นอนเราเดินไปดูไกลๆกันไหมว่ามันเป็นยังไงคะทุกคนไปตอนนี้คือมันแบบว่าเหมาะมากเลยกับการตั้งแคมป์นะทุกคนตอนนี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะบิ๊กเมาน์เทนงานที่เขาใหญ่อากาศดีมากอากาศก็เย็นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25องศา25 24องศาเท่านั้นและยังไม่จบเดี๋ยวไปบอกปลายคลิปแล้วกันนี่ครับทุกคนถ้ามองจากมาไกลๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่ค่อยเหมือนตาเปล่าตาเปล่ามันสวยกว่าสว่างไปเพราะตาเปล่ามันจะส้มกว่านี้อีกตาเปล่ามันสวยกว่าไปเข้าไปที่เดิมกันดีกว่าใช่ๆตอนแรกนึกว่ามันจะแบบว่าตอนแรกนึกว่ามันจะแบบว่าเห็นตามตาเราไงไปเข้าไปข้างในเหมือนเดิมต้องบอกก่อนว่าเราปิดคลิปกันไปค่อนข้างนานจนกล้องมันกล้องมันเจ๊งไปเลยเดียวงั้นกูปิดสั้นๆแล้วกันไม่เรื่องไหนจะไม่ชอบกูเจอกันใหม่อีพีหน้าเลยกันอีพีหน้าจะไปล่าน้ำผึ้งสปอยหน่อยอีพี2เลยเป็นอีพี2ต่อจากนี้อีพี2ใช่เราจะไปล่าน้ำผึ้งกับแก๊งพยัคฆ์ร้ายสายหวานเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ชื่อนี้พยัคฆ์ร้ายสายหวานและมีปลดสิงผึ้งด้วยนักล่านักฆ่าล่าน้ำผึ้งแล้วก็สามสิงเปิดสิงผึ้งว่าในคลิปหน้านะคะแก๊งเขาเนี่ยจะหน้าตาโหดแค่ไหนนะคะและที่สำคัญตอน 3 ทุ่มไปล่าน้ำผึ้งใช่ไปดูเลยเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะถ้าใครอยากจะรู้ความคืบหน้านะคะของอาณาจักรออสหรือว่าบ้านไร่เขาป้าแป๊บนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะลิงก์ด้านล่างนี้เข้าไปกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเดี๋ยวเรานะคะจะมีการเปิดทำอาหารไหนมึงบอกปิดแบบกระชับไอ้สัตว์เสาร์อาทิตย์รอติดตามนะคะ EP ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันบ๊ายบาย